ันที่ผ่านมาแล้วย้ำแล้วย้ำอีกเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อพระเยซูบอกว่าพอสาวกมาขอความเชื่อเพิ่มขึ้นมากแล้วสาวกบอกว่าทำไมเขาทำไม่ได้พระเยซูบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อนะคะและความเชื่อนั้นตอนที่สาวกขอตอนที่มีคนหนึ่งมาขอพระเยซูว่าขอเพิ่มความเชื่อให้กับพวกเขาพระเยซูบอกว่าความเชื่อเหรอเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดนะคะถ้ามีความเชื่อเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดไม่ใช่ทั้งกล่องนี้แต่เป็นเมล็ดมัสตาร์ดเพียงเมล็ดเดียวก็สามารถที่จะทำได้ทุกสิ่งไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าในเมล็ดมัสตาร์ดมีศักยภาพในการจะถูกปลูกและงอกขึ้นมาดิฉันบอกแล้วว่าถ้ามันไม่ปลูกมันก็ยังอยู่ในกล่องนี้นี่อยู่มาหลายปีนะคะจากอิสราเอลอยู่มาหลายปีแล้วเพราะงั้นต้องปลูกมันถึงจะขึ้นนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะคะเราได้เรียนรู้ว่าในอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเราเชื่อในพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าเชื่อแบบไหนที่จะเคลื่อนภูเขาได้ก็คือเราเชื่อในใจและเราก็พูดสั่งการออกมาเพราะฉะนั้นคำพูดจึงสำคัญนะคะแค่เราคิดอยากจะได้แต่เราไม่เคยพูดก็ไม่ได้เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เรามาดูเรื่องหญิงตกโลหิตมาก่อนดีกว่าแล้วเปิดไปที่หนังสือเดี๋ยวนะมันมีหลายอันนะคะแต่ว่าดิฉันอยากจะให้พี่น้องได้ในบทมาระโกบทที่5นะคะมาระโกบทที่5ในบทนี้นะคะบอกว่ามีหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตมา12ปีแล้วมันก็ประหลาดดีนะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยายรัสก็ขอให้พระเยซูไปรักษาลูกที่ป่วยหนักลูกอายุ12ปีนะคะแสดงว่าผู้หญิงคนนี้พอเด็กคนนี้เริ่มเกิดผู้หญิงคนนี้เขาเริ่มเป็นโรคตกโลหิตใช่ไหมนะคะแล้วเธอได้ทนทุกข์ลำบากมามากมีหมอหลายคนมารักษานะคะแล้วก็ไม่มีใครรักษาเธอได้นะคะแล้วก็เสียเงินจนหมดแต่ก่อนอาจจะรวยมากแต่ว่าเงินหมดเพราะว่าไปรักษาตัวแล้วแถมเงินหมดแต่โรคไม่ได้บรรเทาแล้วก็ยิ่งกำเริบขึ้นด้วยนะคะท่านผู้หญิงคนนี้นะคะได้ยินถึงเรื่องพระเยซูผู้หญิงคนนี้เขาได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเรื่องว่าพระเยซูรักษาอย่างไรได้ฟังข่าวแล้วเกิดความเชื่อว่าใช่พระเยซูรักษาได้ถ้าฉันมีโอกาสนะฉันมีโอกาสนะฉันได้ไปถูกต้องพระเยซูแสดงว่าฉันมีโอกาสที่จะหายผู้หญิงคนนี้เขาเป็นโรคตกโลหิตในสมัยก่อนคนที่เป็นโรคนี้ถือว่ามนทินเพราะฉะนั้นถ้าเขาออกจากบ้านเขาต้องบอกว่าฉันเป็นมนทินแล้วทุกคนก็หนีหมดเลยถ้าเธอไม่บอกคนก็จะเอาหินขว้างด้วยนะคะเพื่อให้เธอออกไปไกลๆห่างๆเพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงคนนี้เป็นมนทินแล้วคนอื่นมาโดนเธอก็จะเป็นมนทินไปด้วยเพราะงั้นพอเป็นมนทินไปด้วยการเป็นมนทินก็ต้องไปหาแพะหาแกะหรือตัวไหนที่จะชำระนึกออกไหมคะทำให้เดือดร้อนเหมือนกับตอนนี้เลยใช่ไหมพอเรารู้ว่าคนไหนเป็นโควิดก็ไปกลัวมากเลยเราจะเห็นคนเนี่ยแม้แต่คนที่เขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นโควิดเดินเข้าไปซื้อร้านอาหารร้านค้าก็ไม่ขายให้พยาบาลก็บ่นว่าร้านค้าไล่ออกจากร้านไม่ต้องการขายให้ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นโรคตกโลหิตเพราะฉะนั้นเขาเป็นมลทินแต่เขาจะบอกคนอื่นได้ไงถ้าเขาเดินไปถ้าเธอเดินไปปั๊บเนี่ยคนอื่นรู้ก็จะคว้างไม่มีทางที่จะไปถึงพระเยซูเธอหมดแรงแต่เธอต้องพยายามทำแข็งทำเป็นเหมือนคนปกติตอนนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะ Facebook
ชื่อมาบอกคนนี้เป็นอะไรนะคะไม่ได้มีข่าวเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยเขาออกไปเขาไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นไงแต่เธอต้องทำตัวเข้มแข็งใช่ไหมนะคะทำตัวเข้มแข็งเพื่อจะได้เดินไปในที่พระเยซูอยู่นะคะเราต้องเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าเห็นไหมการทรงสถิตของพระเจ้าถึงจะทำให้เรานั้นมีความสามารถนะคะมีความสามารถที่จะรับจากพระเจ้าได้เราก็ได้ดูนะคะว่าในข้อ27บอกว่าเธอได้ยินเรื่องของพระเยซูนะคะแล้วก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์นี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเธอเนี่ยพยายามทุกทางเลยที่จะทำตัวแข็งแรงและไม่ใครรู้เลยว่าฉันเป็นหญิงที่มีมนทินแล้วก็ตกโลหิตและคิดดูนะเธอไม่มีแรงแล้วต้องไปเบียดกับคนคิดดูนะคนเนี่ยนะคงจะเบียดแล้วเธอก็ต้องเซใช่ไหมมันไม่มีแรงอ่ะแล้วป่วยมาตั้ง12ปีอ่ะนะคะไม่มีแรงแต่เธอตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าในพระคัมภีร์